รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองในลีลาฮอลิเดย์สนับสนุนโดยลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ Image Holiday แล้วคุณจะรักเราวันนี้คุณนิรุตกับผมจะพาคุณไปรับสัมผัสความหนาวเย็นของหิมะปลายฤดูหนาวในประเทศญี่ปุ่นครับพบกับการเดินทางอย่างมีลีลาของเราทั้งคู่ในลีลาฮอลิเดย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีตอนบ่ายวันหยุดอย่างนี้ครับยินดีต้อนรับสู่รายการลีลาฮอลิเดย์ครับผมยังอยู่กับผู้ชายอารมณ์ดีลีลาดีคนนี้คุณนิรุตศรีปัญญาครับด้านหลังเราเป็นจุดชมวิวนะครับตอนนี้หิมะโปรยปลายต้อนรับเรามาตลอดทางนะฮะเราอยู่ที่เมืองชิราคาวะนะฮะเมืองมรดกโลกของยูเนสโกปี2538นะครับใช่ครับส่วนมากแล้วที่นี่เขาจะอนุรักษ์นะครับใครมีสตางค์มาซื้อมาอะไรเขาก็ไม่ขายไม่รื้อไม่ถอนก็อยู่กันครับแล้วรูปแบบก็ยังเป็นแบบโบราณครับเป็นทรงสามเหลี่ยมครับสอบกับพีระมิดนะครับเอียงกี่องศานะฮะนี่เราถามนะเอ๊ะเท่าไหร่30ฮะ60 60ครับตอน30คือจะแบบตรงนี้หน่อยครับถ้า60จะกล้าออกมาจะเป็นชัวร์สวยงามหลังคาบุด้วยเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างถ้าเกิดว่าชำรุดเสียหายครับเขาก็ไม่รื้อไม่ทำลายเขาใช้ซ่อมแซมและส่วนมากหลังคาจะเป็นฟางเป็นฟางหนาเป็นฟางเป็นฟางแล้วไม่มีตะปูด้วยบ้านเขาอ๋อจะมาเป็นลำๆเลยว่ะสวยมากสวยมากตอนนี้ที่มาโปรยปลายก็สวยไปอีกแบบนะฮะเราเข้าไปในบ้านดีกว่าไหมครับเชิญครับเชิญครับคุณยศครับค่อยๆเดินครับชิราคาวะโกะคือหมู่บ้านของชาวนาที่มีอายุมากกว่า250ปีนี่คือบ้านแบบกัตโซซิคุริครับหลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงคล้ายกับเมื่อเราพนมมือในเวลาที่เราสวดมนต์ที่ต้องสร้างรูปทรงนี้ก็เพราะเป็นวิธีคิดในการสร้างบ้านที่ชาญฉลาดอย่างยิ่งหลังคาที่เป็นมุมสูง60องศานั้นมีไว้เพื่อให้หิมะไหลเลื่อนจากหลังคาได้ง่ายครับหมู่บ้านนี้มีมนต์ขลังดุจเทพนิยายมีเสน่ห์อย่างน่าทึ่งคุณนิรุตกับผมเราเดินชมวิวและทัศนียภาพกันทั่วหมู่บ้านขณะที่เราเดินอยู่อุณหภูมิก็ประมาณลบ10องศาหนาวเย็นทีเดียวครับครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าคุณมีโอกาสลองมาสักครั้งก็จะเป็นภาพประทับใจที่ตราตรึงใจคุณไม่รู้ลืมเชียวครับโอ้ยคนไทยมาทำไมครับเนี่ยคุณผู้ชมครับผมพาคุณนิรุตมาชมภายในโฮมสเตย์คอนิชิวาคอนิชิวาบ้านกัตโซหลังนี้เป็นบ้านที่เขาอยู่จริงๆนะฮะนี่เราขออนุญาตคุณลุงใจดีคนนี้เข้ามาดูนอกจากอยู่จริงๆแล้วเขายังอนุญาตให้คนที่อยากจะมาใช้ชีวิตแบบญี่ปุ่นมาอยู่ร่วมอาศัยครับซึ่งในชีวิตผมว่าครั้งหนึ่งไปที่ไหนนะครับอยากได้มีโอกาสแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่แบบประชาชนของประเทศนั้นจริงๆนะที่โดดเด่นก็คือบ้านนี้ก่อสร้างโดยไม่ใช้ตะปูใช้ไม้และเชือกมัดโครงสร้างทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันส่วนของไม้หลักก็เข้าลิ่มแบบแน่นหนาบรรยากาศทุกอย่างเขาเตรียมพร้อมเพื่อให้เราได้พัก
เหมือนคนญี่ปุ่นเขาจริงๆครับนี่เป็นบ้านหลังหนึ่งหลังใน120หลังที่ยังอนุรักษ์ไว้ฮะครับแล้วอยากจะสงสัยว่าถ้าเผื่ออยู่ๆไปเกิดมีแมลงมีปลวกมีมอดมาชอนชัยก็มีการที่จะดูแลรักษาด้วยไหมまあいろいろね、言っていただければ分かりますけど、いろいろで煙を上げて、ใช้ควัน ใช้ไฟ ไล่แมลง ไล่ในบ้าน อยากไปดูอ่ะ ครับ อยากไปดูเขายังมีการก่อไฟอยู่ในบ้าน ครับ พาเราไปดูหน่อยดีกว่า ครับ ไปดูครับ โอ้ โอ้ นี่ไง นี่ไง โอ้นี่คือตัวดีเลยที่จะไล่แมลงพวกมอดพวกปลวกต่างๆนี่นะบ้านจะมีสีค่อนข้างดำนิดๆก็คือขมเหลาควันจากไม้ที่กระฟืนลูกจากกระดาษที่เปลี่ยนสีนะฮะในฤดูที่ทำการเกษตรได้แล้วก็ปลูกข้าวปลูกผักไปหาพืชผักสมุนไพรในป่าแล้วพอมาถึงช่วงนี้ทำการเกษตรไม่ได้เขาก็มีการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยใช่แล้วแม่บ้านเขาก็ดูแลเรื่องเนี่ยแขกมาพักมานอนแบบญี่ปุ่นกินอยู่ก็พัฒนาตามยุคสมัยไปได้เขาก็มีรายได้เศรษฐกิจพอเพียงเขาก็มีรายได้จากที่ไม่ได้ทำการเกษตรคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนลีลาการท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวแล้วก็มาพักผ่อนนะครับในบ้านคุณลุงใจดีแบบนี้ มีอายุมากกว่า300ปีนะครับคุณลุงฟูทุกิซังเนี่ยนะฮะ300กว่าปีฮะลองดูที่นี่เมื่อเราชมเมืองมรดกโลกแล้วผมก็พาคุณนิรุตเข้าพักที่โอคาดะเรียวกังที่นี่มีห้องพักสะดวกสบายมีบ่อน้ำแร่ออนเซนเปิดโล่งในวิวธรรมชาติและที่นี่เขาก็เตรียมอาหารอร่อยๆชุดพิเศษสำหรับแขก VIP ของผมได้รับประทานกันครับเป็นเองครับค่ำคืนที่เมืองทาคายาม่าแล้วก็มีแขก VIP ของผมนั่งทานกับผมยิ่งครบเข้าไปใหญ่เห็นแล้วเราเที่ยวแบบมีลีลาการอาหารก็เป็นตำรับชาววังนะไซเซกินี่เนื้ออีดับเนื้อวัวที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นครับแสดงร้อนๆกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กก็เปล่าเนี่ยปิ้งให้ดูเลยปิ้งอย่างนี้เลยไม่ใส่อะไรเลยใช่ครับไม่ใส่อะไรเลยก็กระทะเขาได้ทานน้ำมันไปแล้วของก็ดีอยู่แล้วนี่แล้วครับบอกว่าไขมันที่แทรกอยู่นะฮะก็ค่อนข้างจะเป็นไขมันดีเนื่องจากว่าเลี้ยงด้วยอาหารดีเป็นไงครับเมื่อกี้ทานไปหนึ่งชิ้นหายวับไปกับตาอร่อยมากครับอร่อยมากอร่อยจริงอันนี้เก๋ที่สุดด้านในมีปลาอยู่ด้านในพอมาเป็นแพ็กเกจมีลีลาจริงๆนะคุณเอ๋นี่ลีลาการรับทานอาหารลีลาการเที่ยวเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆครับชอบมากเลยคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสมาญี่ปุ่นนะฮะครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมาลิ้มรสอาหารแบบนี้เป็นอาหารที่หลากหลายและเลือกทานไม่ถูกนะแต่ละอย่างมีเรื่องราวของมันจริงๆครับยังไงอยากเชิญผู้ชมมาครับแล้วถ้ามาแล้วอย่าลืมสั่งเซตแบบนี้มารับประทานดูนะครับเราสามารถนั่งรับประทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยครับ